สวัสดีครับมาดูแบตของ Puma อีก1รุ่นนะครับมาดูกันนะครับPuma เนี่ยจะเป็นปัจจุบันมีอยู่2ซีรีส์นะครับก็มีเป็นซีรีส์ Go นะครับแล้วก็ซีรีส์ Black ซีรีส์ Go เนี่ยกล่องจะเป็นกล่องขาวสกรีนตัวหนังสือสีทองนะครับใช้สัญลักษณ์ว่า PG นะครับ PG ก็คือ Puma Go นะครับส่วนซีรีส์ Black เนี่ยจะเป็นกล่องสีดำนะครับใช้สัญลักษณ์ว่า PB นะครับ PB ก็ย่อมาจาก Puma Black นะครับจะเป็นกล่องสีดำนะครับเจ้ารุ่นนี้เป็นรุ่นกระบะมาตรฐานนะครับจะอยู่ในซีรีส์ Go นะครับมาดูกันว่าเป็นรุ่นไหนนะครับตัวนี้จะเป็นไซส์กระบะมาตรฐานไปดูกล่องกันนะครับจะเป็นรุ่น Puma Go Series นะครับรุ่น 105D31 อันนี้เป็นกล่องของคู่ L นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ PG195L นะครับรุ่นนี้จะผลิตออกมา2รุ่นนะครับจะมีคู่ R กับคู่ L หรือคู่ขวากับคู่ซ้ายนะครับอันนี้เป็นกล่องของคู่ L ตัวท้ายจะลงท้ายคำว่า L นะครับส่วนขั้วขวาก็ตัวท้ายจะลงคำว่า R นะครับจะมีผลิตออกมาทั้งขั้ว R และขั้ว L นะครับก็คือขั้วขวากับขั้วซ้ายนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของเจ้ารุ่นนี้กันนะครับตัวนี้เป็นแบตประเภท SMF ปิดสนิทของ Puma นะครับหรือที่เรียกกันว่าแคลเซียมแบตเตอรี่นะครับในทุกคลิปจะอธิบายว่าแคลเซียมแบตเตอรี่คืออะไรนะครับPuma จะมีส่วนผสมของแคลเซียมในแผ่นธาตุนะครับของในแบตทุกลูกนะครับทำให้ขณะใช้งานหรือขณะชาร์จเนี่ยแบตจะไม่ร้อนนะครับและโครงสร้างจะแข็งแกร่งกว่าแบตตะกั่วปกตินะครับทำให้แบตใช้ได้นานมากขึ้นนะครับมาดูรูปร่างหน้าตาของเจ้าตัวนี้เป็นบอดี้แบตสีดำนะครับมีสติ๊กเกอร์โลโก้ Puma แล้วสติ๊กเกอร์บอกดีเทลของแบตนะครับรุ่นนี้มีตาแมวนะครับก็จะบอกไฟอ่อนไฟเต็มนะครับมีหูหิ้วแข็งแรงนะครับสามารถยกได้ง่ายขณะเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับอันนี้เป็นขั้วแอลนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า Puma แจ้งสเปครุ่นนี้มายังไงนะครับจะเป็นรุ่น 105D31L นะครับหรือ PG195Lแอมฮาวที่แจ้งมา87แอมฮาว RC 160มินิตนะครับแล้วก็ซีเรียแจ้งมา670ซีเรียนะครับอันนี้ประกันรุ่นนี้ประกัน1ปีนะครับหรือ 40,000 กิโลตามระยะทางขึ้นอยู่กับว่าอันไหนถึงก่อนก็เอายึดตามประกันอันนั้นนะครับตัวนี้ SMF เนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีงานสวยนะครับแล้วก็ทำออกมาได้ปานีตมากๆนะครับพวก SMS เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะดีข้อดีมากกว่าแบตน้ำตรงที่ว่ามันจะไม่มีไอกรดนะครับไม่ค่อยมีการรั่วซึมหรือกรดล้นนะครับแล้วก็ขี้เกลือที่คั่วก็จะไม่ค่อยเกิดเหมือนกับพวกแบตประเภทน้ำนะครับเราจึงนิยมเอาพวก SMS ปิดสนิทพวกนี้เนี่ยไปใส่ในรถตู้หรือในรถไปวางในห้องโดยสารนะครับสำหรับลดเครื่องเสียงนะครับถ้าเกิดเราใช้แบตน้ำเนี่ยเวลาแบตเริ่มเสื่อมมันจะมีกลิ่นกรดแรงมากก็เป็นอันตรายกับผู้โดยสารในรถยนต์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละรุ่นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูขั้ว R ก่อนนะครับขั้ว R เขาจะมีสัญลักษณ์ว่า 105D31R หรือ PG195R นะครับ ก็จะบอกแอมฮาวว่า87แอม670ซีเรแล้วก็160มิล RC นะครับขนาดของแบตรุ่นนี้มาดูกันความกว้างแบต173มิลลิเมตรความยาว306มิลลิเมตรส่วนความสูงจากฐานถึงขั้ว225มิลลิเมตรนะครับผมพามาดูขั้ว R ก่อนนะครับก็จะใช้ในพวกรถกระบะรถตู้นะครับตั้งแต่เครื่องยนต์ 1,900 cc ถึง 3,000 cc นะครับน้ำหนักแบตรุ่นนี้อยู่ที่21กิโลนะครับข้อดีของ Puma เนี่ยเขาจะทำฐานเป็นปีกไว้สำหรับยึดเพจนะครับ
จะใส่ในหุ้น หุ้นใด H1 เนี่ยได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใส่เหล็กคาดนะครับถ้าเกิดเราใช้แบตยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นที่ไม่มีปีกด้านล่างของแบตเนี่ยเราต้องใส่เหล็กคาดแทนนะครับส่วนเจ้ารุ่นนี้เนี่ยสามารถใส่ในหุ้นใด H1 ได้นะครับในรุ่นคั่ว R ตัวนี้นะครับไปดูว่าใส่ในรถรุ่นไหนได้บ้างนะครับอันนี้ในใช้ในพวกเชฟโรเลตโคโลราโดรุ่นเก่าๆนะครับแล้วก็พวกฟอร์ดรุ่นเก่าๆนะครับพวกมาสด้ากระบะพวกไฟเตอร์ของมาสด้านะครับนิสสันบิ๊กเอ็มฟอนเทียก็ใช้นะครับในรุ่นคั่ว R ตัวนี้แล้วก็ในพวกโตโยต้าไมตี้เอ็กซ์นะครับโตโยต้าไทเกอร์รถกระบะนะครับแล้วก็ในรถตู้นี่ใช้เยอะเลยนะครับรถตู้ของ Toyota Commuter ก็ใส่แบตรุ่นนี้อยู่ที่ใต้เบาะด้านหน้านะครับและ Isuzu TFR Isuzu Dragon i นะครับก็จะใช้รุ่นนี้เหมือนกันนะครับใน Mitsubishi Champ Cyclone G-Wagon Strada นะครับก็จะใช้เป็นคั่ว R รุ่นนี้เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าใช้ได้ในรถหลายๆรุ่นแต่ปัจจุบันเนี้ยรถรุ่นเก่าๆก็จะใช้น้อยนะครับคั่ว L จะนิยมมากกว่านะครับคั่ว L คั่ว R ต่างกันก็คือว่าคั่วเขาจะสลับด้านกันนะครับส่วนสเปคอื่นขนาดแบตก็จะเท่ากันหมดนะครับขนาด MCDA ก็เท่ากันหมดนะครับแค่กลับกันเฉพาะคั่วเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกรุ่นนึงที่ใช้กันเยอะนะครับจะเป็นคั่ว L ก็มีโค้ดรุ่นว่า 105D31L หรือ PG195L นะครับสเปคเหมือนกับคั่ว R ทุกอย่างแต่คั่วสลับด้านกันนะครับก็จะใช้ในพวกเชฟโรเลตพวกรุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็ Isuzu D-Max แล้วก็ MU7 MU X ก็นิยมใช้รุ่นนี้กันทั้งนั้นนะครับ Mitsubishi Titan Mitsubishi Pajero นะครับแล้วก็กระบะ Nissan Navara นะครับแล้วก็พวก Toyota Vigo Fortuner รุ่นเก่านะครับก็จะใช้ในรุ่นขั้วซ้ายตัวนี้นะครับเป็นแบตที่ขายดีอีก1รุ่นของ Puma ในรุ่น 105D31 มีขั้ว R กับขั้ว L นะครับคลิปนี้เอามาสรุปฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ